รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่ามาทั่วโลกทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกปองพลได้พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลโดยไม่ขึ้นมาบนบกเลยนั่นก็คือวานและได้ค้นพบต่อไปว่าวานนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่วานมีฟันและวานไม่มีฟันน่าสนใจว่าวานชนิดไม่มีฟันจะกินอาหารได้อย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรปองพลจะเล่าให้ฟังเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอเรื่องบาลีนเวลวานไม่มีฟันสนับสนุนโดยยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีครับในการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่ามาทั่วโลกผมได้พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากมายหลายชนิดแต่มีชนิดหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลโดยไม่ขึ้นมาบนบกเลยนั่นคือวานวานแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มวานมีฟันและกลุ่มวานไม่มีฟันวานไม่มีฟันหรือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าบาลีนเวลกินอะไรเป็นอาหารมีรูปร่างลักษณะและวิถีชีวิตเช่นไรเมื่อไม่มีฟันจะกินอาหารได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมคงสงสัยว่าวานมีฟันแตกต่างกับวานไม่มีฟันอย่างไรผมมีภาพตัวอย่างของวานมีฟันมาให้ชม2ชนิดได้แก่วานออก้าหรือที่เรียกกันว่าวานเพชฌฆาตและวานเบลูก้าแต่จริงๆแล้ววานมีฟันนี้ก็คือโลมาชนิดหนึ่งแต่เป็นโลมาขนาดใหญ่แล้วมีฟันซึ่งสามารถล่าสัตว์อื่นๆกินเป็นอาหารได้ส่วนวานไม่มีฟันนั้นผมมีตัวอย่างมาให้ดู4ชนิดด้วยกันก็คือวานหลังค่อมหรือ Humpback Whales วานเทาหรือ Grey Whale วาน Southern Right Whale และวาน Bruda ซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับวานไม่มีฟันแล้วก็จะมีภาพวิดีโอและภาพเรื่องประกอบด้วยนอกจากรูปร่างที่มีขนาดใหญ่โตกว่าวานมีฟันแล้ววานไม่มีฟันยังมีสรีระและอวัยวะซึ่งแตกต่างจากวานมีฟันซึ่งที่สำคัญมีดังนี้ครับข้อแตกต่างแรกก็คือวิธีกินอาหารเนื่องจากวานไม่มีฟันก็ไม่มีฟันแต่ว่าเขามีแผ่นกรองที่เรียกว่าบาลีนซึ่งติดอยู่ที่บนเหงือกด้านบนวิธีกินอาหารก็คืออ้าปากกว้างและให้น้ำทะเลพัดนำปลากระตักซึ่งเป็นอาหารหลักเข้ามาอยู่ในปากแล้ววานก็จะปิดปากแผ่นกรองนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ปลากระตักไหลออกไปสิ่งที่แล้วออกไปก็คือน้ำแต่ว่าปลากระตักติดอยู่ในปากแล้ววานก็กินปลากระตักเป็นอาหารได้นั่นคือข้อแตกต่างที่สำคัญสิ่งแรกข้อแตกต่างข้อที่2ก็คือรูหายใจรูหายใจนี้ก็เหมือนจมูกของมนุษย์วานไม่มีฟันจะมีรูหายใจหรือที่เรียกว่าโบโฮ2รูด้วยกันดังที่ปรากฏอยู่ในภาพข้อแตกต่างที่3
ก็คือวานไม่มีฟันนี้จะมีแผ่นครีบหลังซึ่งใหญ่จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเวลาวานมุดตัวลงไปในทะเลสิ่งสุดท้ายที่โผล่มาก็คือแผ่นครีบหลังซึ่งวานมีฟันนั้นจะมีแผ่นครีบหลังที่เล็กก็จะมองเห็นไม่ชัดเจนครับยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลผมจะขอเล่าถึงวานไม่มีฟันชนิดแรกก็คือวานหลังค่อมหรือ humpback whale ซึ่งตัวเมียมีขนาด 11-18 เมตรมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นะครับยาวกว่าตัวผู้ใน 1-1.5 เมตรมีน้ำหนัก 24-40 ตันลูกวานเมื่อแรกเกิดมีขนาด 4-4.6 เมตรและหนัก 1-2 ตันภาพวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือวานหลังค่อมซึ่งทีมงานของผมได้ถ่ายไว้ได้ขณะที่เราไปสำรวจขั้วโลกใต้หรือแอนตาร์กติกาเราจะเห็นตัวแม่กับลูกก็ว่ายน้ำและดำน้ำเพื่อหาอาหารกินอยู่วานแม่ลูกคู่นี้หาอาหารกินอยู่ท่ามกลางน้ำทะเลที่หนาวเย็นของขั้วโลกใต้วานหลังค่อมจะมีขั้นตอนในการโผล่ปรากฏตัวขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งถ้าเรารู้ขั้นตอนของการโผล่ตัวขึ้นมาก็จะทำให้ดูแล้วก็ถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นเพราะว่าวานหลังค่อมนี้จะปรากฏตัวเหนือน้ำนี่เพียง15วินาทีเท่านั้นครับแล้วก็จะดำหายไปประมาณ 10-20 นาทีถึงจะโผล่ขึ้นมาใหม่ขั้นตอนที่1ที่เราจะเห็นก็คือน้ำพุวานหลังค่อมเนี่ยเขาจะพ่นน้ำออกจากรูพ่นน้ำเมื่อพ่นน้ำเสร็จ3วินาทีหลังจากนั้นส่วนหัวก็จะปรากฏขึ้นมาดังในภาพก็ใช้เวลาเพียง3วินาทีขั้นตอนที่3ก็คือวานจะโค้งตัวเพื่อมุดลงไปในน้ำช่วงนี้เราจะเห็นหลังค่อมของวานถึงเรียกกันว่าวานหลังค่อมที่จริงเขาไม่ได้หลังไม่ได้ค่อมนะครับเขาโค้งตัวเพื่อลงไปในน้ำและขั้นตอนที่4ก็คือท่อนหางของวานก็ปรากฏเพียง3วินาทีและขั้นตอนสุดท้ายก็คือแผ่นครีบหางซึ่งโผล่เหนือน้ำแผ่นครีบหางของวานแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจะมีลายแตกต่างกันเช่นเดียวกับลายนิ้วมือของมนุษย์ครับThank you.
ผมมีภาพวิดีโอของวานหลังค่อมที่มาดากัสการ์มาให้ชมวานหลังค่อมราว500ตัวอพยพหนีฤดูหนาวของแอนตาร์กติกามายังช่องแคบระหว่างเกาะมาดากัสการ์กับเกาะเซนต์มารีในมหาสมุทรอินเดียเพื่อผสมพันธุ์และคลอดลูกในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีซึ่งช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วงนั่งเรือชมวานหลังค่อมซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งผมได้มีโอกาสไปชม2ครั้งและครั้งหลังสุดได้ภาพวิดีโอมามากโดยเฉพาะภาพวานตัวผู้2ตัวผลัดกันแสดงพลังโดดขึ้นเหนือน้ำต่อหน้าวานตัวเมียตัวหนึ่งการถ่ายภาพวานโดยเฉพาะภาพวิดีโอเป็นการท้าทายฝีมือช่างภาพมากที่สุดเพราะวานอยู่ในทะเลไม่รู้ว่าจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่และตรงไหนขณะที่เราอยู่ในเรือซึ่งโคลงไปมาโยนขึ้นลงตลอดเวลาแค่ไม่เมาเรือก็ท้าทายมากแล้วครับถ้าไม่เมาเรือและรู้ขั้นตอนการโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำของวานตามที่ได้เล่ามาแล้วก็จะทำให้การถ่ายภาพวานได้ผลและสนุกมากขึ้นนอกจากมาดากัสการ์แล้วยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมในการนั่งเรือไปชมวานที่นั่นก็คือแหลมวาลเดสหรือวาลเดสเพนินซูล่าซึ่งอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาซึ่งที่นั่นมีวานมาให้ชมจำนวนมากเป็นวานไม่มีฟันคือสายพันธุ์ซาวเทิร์นไรท์เวลซึ่งอพยพหนีหนาวมาจากขั้วโลกใต้เช่นเดียวกับวานหลังค่อมสนับสนุนโดยบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์วานซาวเทิร์นไรท์ตัวเมียมีขนาด 16.5 เมตรขณะที่ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าคือ 15.5 เมตรลูกวานแรกเกิดมีขนาด 8 เมตรไม่มีกระโดงบนหลังเอกลักษณ์ของวานสายพันธุ์นี้คือมีเพรียงเป็นก้อนและแผ่นใหญ่เกาะอยู่ที่หัวและหลังมีความอยากรู้อยากเห็นและมักจะโผล่ขึ้นมาใกล้เรือนักท่องเที่ยวและว่ายขนานไปกับเรือจะอยู่เหนือน้ำราว 1-3 นาทีและดำลงไปหาอาหารซึ่งได้แก่แพลงก์ตอนและกุ้งขนาดเล็กเป็นเวลา 10-20 นาทีThank you.
จากใต้สุดของโลกผมขอนำท่านผู้ชมข้ามโลกไปยังดินแดนเกือบถึงขั้วโลกเหนือนั่นก็คือแคว้นไซบีเรียของประเทศรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลเบริงในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือเพื่อจะไปพบกับวานไม่มีฟันอีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นก็คือวานเทาหรือเกรย์เวลวานเทาตัวเมียมีขนาด 14.5 เมตรส่วนตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าคือ13เมตรลูกวานแรกเกิดมีขนาด 4.6 ถึง 5 เมตรไม่มีกระโดงบนหลังบนหัวและลำตัวมีเพรียงเกาะอยู่เป็นแผ่นโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา 3-10 นาทีอาหารหลักคือกุ้งขนาดเล็กมากวานชนิดนี้จะตะแคงตัวกินอาหารใช้แผ่นกรองดูดน้ำเข้าไปในปากปล่อยให้น้ำไหลออกกักแต่อาหารไว้ในปากแล้วกลืนลงไปผมมีภาพแอมฟิพอดหรือกุ้งขนาดเล็กชนิดต่างๆซึ่งเป็นอาหารของวานไม่มีฟันมาให้ชมด้วยครับการชมวานเทาที่ทะเลเบริงชายฝั่งไซบีเรียของรัสเซียต้องนั่งเรือยางติดเครื่องยนต์โต้คลื่นดังที่เห็นในภาพวิดีโอซึ่งอาจจะเห็นตัววานไม่ชัดจึงขอนำภาพนิ่งมาให้ชมด้วยครับภาพแรกคือวานเทา2ตัวโผล่ขึ้นมาเคียงคู่กันภาพที่2คือวานเทาซึ่งมีเพรียงเกาะอยู่บนตัวเป็นแผ่นภาพที่3 4และ5แสดงถึงแผ่นครีบหลังของวานเทาซึ่งวานเทามักจะตะแคงตัวกินอาหารจึงเห็นครึ่งหนึ่งของครีบหลังลายที่แผ่นครีบหลังของวานแต่ละตัวจะแตกต่างกันเช่นเดียวกับลายนิ้วมือของได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลนั่นก็คือวานแต่วานก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มใหญ่คือวานกลุ่มมีฟันและวานไม่มีฟันซึ่งผมได้เล่าให้ฟังถึงวานไม่มีฟันไปแล้วและได้ยกตัวอย่างมาให้ชม4ชนิดด้วยกันก็คือวานหลังค่อมวานเซาเทิร์นไรท์วานเทาและวานบรูด้าวานสามชนิดแรกนั้นผมไปพบที่ต่างประเทศต้องเดินทางไปไกลถึงจะได้พบแต่วานบรูด้าเราสามารถนั่งเรือไปชมได้ที่อ่าวไทยของเรานี่นะครับปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ40ตัวแล้วฤดูกาลที่ควรไปชมก็คือระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมก็เป็นภาพที่น่าชมเพราะว่าเราจะได้เห็นวานบรูด้าโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอ้าปากกินปลากระปักซึ่งเป็นอาหารหลักแล้วก็เห็นได้ชัดเจนก็ถ่ายภาพได้ครับแล้วก็อยู่ในอ่าวไทยของเรานี้
ก็เชิญท่านไปชมในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ